เดี๋ยวมีเรื่องเกี่ยวกับผีกระสืออีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณสักสาปีมาแล้วครับปู่ของคุณวันดีเนี่ยขายที่นาแล้วก็บ่อปลาที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเสร็จแล้วก็ไปซื้อที่ทำไร่อยู่หมู่บ้านเนินไทรตบนาบลนาเลอกอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีที่หมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เป็นคนลาวแต่ว่าเป็นคนลาวพูดสำเนียงเวียงจันทร มีอาชีพทำนาทำไร่ควบคู่กันไปเพราะที่บริเวณมีทั้งที่ลุ่มและที่ดอนแต่ปู่นะคงจะเบื่อเรื่องทำนาก็เลยซื้อที่ดอนทำไร่ปลูกพืชผักผลไม้แล้วก็ทำไร่อ้อยปู่ปลูกบ้านอยู่กลางดงกล้วยพันธุ์ต่างๆเช่นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ตัดส่งตลาดครั้งนึงก็หลายพันเว้นวันสองวันก็ตัดได้อีกละครอบครัวเราก็อุดมสมบูรณ์ในประเภทชาวสวนน่ะนะ ปู่มีที่แล้วก็บ้านอยู่สามแห่งปู่และย่าก็ต้องไปไปมามาปู่มีลูกหลายคนซื้อที่ก็ต้องซื้อมากๆอย่างที่เนินไซปู่ก็แบ่งให้อาสองคนทำไร่อามีครอบครัวแล้วก็แยก,แยกแยกออกจากบ้านปู่ไปปลูกบ้านเป็นของตนเองก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่พอตะโกนเรียกกันได้ยินนะแต่ว่ามองเห็นกันไม่ไม่ไม่เห็นนะเพราะว่ามันปากกล้วยมันมืดครึ้มไปหมด แล้วก็ประกอบกับเป็นที่ใหม่กล้วยมันก็งามมากไม่ต้องรดน้ําหรือว่าให้ปุ๋ยเลยไม่เหมือนปัจจุบันนี้อกใบตองก็สวยตัดไปขายก็ได้ราคาดีต้นกล้วยก็ทําเชือกส่งขายได้ตลาดได้อีกอะ่ะเวลาปู่กรย่าไม่อยู่คุณวันดีก็จะอยู่สองคนกับอาแต่ว่าอาไม่ค่อยชอบอยู่บ้านอนะ่ะพอปู่กรย่าไม่อยู่นะอาจะไปครุกอยู่บ้านน้องสาวน้องชายเขา ชอบทิ้งให้คุณวันดีอยู่บ้านคนเดียวเสมอถึงบ้านจะอยู่ใกล้ถนนก็จริงแต่ว่าในสมัยก่อนวันๆเนี่ยรถก็มีวิ่งเที่ยวเดียวะนอกนั้นนานๆจะมีรถลากสูงผ่านมาสักคันหนึ่งคืนหนึ่งอาก็ทิ้งคุณวันดีเฝ้าบ้านไว้เหมือนเดิมไปคุยอยู่บ้านน้องสาวอยู่ทางนี้ฝนก็ตกทุกวันแล้วฝนตกหนักมากตกตั้งแต่เช้ายันมืดไม่เคยขาดเม็ดเลยเพียงแต่เบาเท่านั้น่ะ นะเพราะนั่นก็เอาอีกละตรงถนนหน้าบ้านเนี่ยพอฝนตกหนักก็กลายเป็นแอ่งน้ําข้างถนนสองข้างที่เป็นทางน้ําไหลน้ําก็เต็มเจิงนองไปหมดเสียงกบเขียดอึ้งอ่างคางคกนี่ร้องกันระงมวันดีอยู่คนเดียวก็รีบอาบน้ําทานข้าวแต่วันเพราะว่าที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนนั้นใช้ตะเกียงโปะใส่น้ํามันกา๊าดดวงเล็กๆพอมองเห็นวับวับแวมแวมเท่านั้นไม่สว่างอะไรหรอก แรกๆที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวอ่ะคุณมันดีกลัวพอมืดหน่อยก็รีบเข้านอนคลุมโปงแต่พอถูกทิ้งบ่อยๆเข้าก็าชักจะชินแกก็นอนอ่านหนังสือเรียนบ้างฟังเสียงกบเขียดอึงอ่างร้องด้วยความเพลิดเพลินวันนั้นเวลาประมาณสามสี่ทุ่มตอนนั้นคุณวันดีปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วอยู่ๆเจ้ากบเขียดอึงอ่างคังคกที่ร้องเสียงระเบียงเซงแซ่ก็เงียบเสียงลงไปเฉยๆๆ ความเป็นเด็กก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเงียบไปไม่ร้องอีกเหมือนกับมีใครไปยืนอยู่สัตว์พวกนี้มันระวังภยัยพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใกล้พวกมันจะเลิกร้องทันทีแล้วก็อีกอย่างคือคิดว่าอาคงจะกลับมาแล้วแล้วก็เดินเลยไปดูกบเขียดด้วยความอยากรู้แกก็แง้มหน้าต่างออกดูเสียแล้วแกก็ขนลุกสู้รู้สึกหวาดเสียวเพราะอยู่คนเดียวด้วยสิ่งที่ คุณวันดีเห็นนะ่ะมันไม่ใช่คนนะแต่เป็นดวงไฟสีฟ้าอ่อนๆเขียวอ่อนเหลืองอ่อนมองแล้วมีหลายสีแต่ว่าอ่อนมากมองดูมันลายๆนะวูบขึ้นวูบลงถูงสูงต่ำๆครั้งแรกในชีวิตเลยที่เจอผีกระสือก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ฟังพวกคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังว่ากระสือมีลักษณะยังไงในวันนี้เห็นเต็มตาเลยโอ้ันเป็นอย่างนี้เองพวกสัตว์ต่างๆที่เงียบเสียงนะ แต่พอทิ้งช่วงเดียวเดียวมันก็ร้องร้องเหมือนกับเขียดถูกงูกินหรือว่ากบถูกทุบอ,อ่ะอ่าตอนนี้คุณวันดีกล,กล้ากลัวกลัว,ก,ลวก็ยังแอบดูอยู่ถนนห่างจากตัวบ้านประมาณสักสิบวาเห็นจะได้คุณวันดีถึงได้มองเห็นถนัดมองยังไงยังไงก็เป็นดวงไฟยุกยิกยุกยิกเท่านั้นไม่เห็นเป็นหน้าผีหน้าคนอะไรนี่หลังจากนั้นสักครู่ก็มีเสียงลุยหญ้าแสกสากมา ดวงไฟที่มองเห็นเหมือนกับกลมๆเงยๆอยู่อ่ะอะคงจะเห็นคนนั้นมารีบลอยตัวขึ้นสูงหน่อยแล้วก็ลอยวูบหายไปทางเข้าหมู่บ้านอามาถึงนะคุณวันดีก็เล่าเรื่องผจญผีกระสือให้อาฟังด้วยความตื่นเต้นอาก็พูดปลอบว่ามไม่ต้องไปกลัวหรอกพวกกระสือท้าไม่ถูกรังแกมันจะไม่ดุไร่รว่าเป็นภัยกับใครอาเจอมาห,หนึ่งแล้วสวนทางกันมองไกลๆเหมือนลูกไฟดวงโต แต่พอเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็เลือนไปจนไม่เห็นวันดีก็ถามอาบอกว่าเออแล้วผีกระสือมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะอาทวดของอาเล่าให้ฟังนะจะเท,ท็จจริงยังไงไม่รู้ละกระสือมันเกิดขึ้นเพราะพวกที่เรียนทางศสยศาสตร์เวทมนต์คาถาแล้วก็ไม่ทําตามสัตบาญาัที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์เวลาชาวบ้านเดือดอร้อนใจต้องการความช่วยเหลืออา่า เขาช่วยแต่ว่าเรียกค่ายกครูเกินกำหนดของครูแล้วก็ทำบ่อยๆก็ถูกคำสาปแช่งของคนที่เป็นครูบาอาจารย์จนกลายเป็นผีกระสือเพราะความโลภเป็นเหตุและต่อไปถ้าจะต้องล้มตายก็ต้องมีผู้สืบสกุลกระสือต่อหรือว่าอีกในหนึ่งก็มีว่านชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่านกระสือพวกมีคาถาอาคมแก่กล้าสมัยก่อนนี่เขานิยมปลูกพอหัวแก่เนี่ยเขาจะขุดขึ้นมาปลูกเสกทำประโยชน์อื่นๆ หรือไม่ก็แกะเป็นพระก็มีแต่ถ้าไม่ขุดและปล่อยให้หัวแก่จัดขาดการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ทีนี้ล่ละอ่ามันจะมีโทษทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าหัวแก่เนี่ยมันจะออกหากินจําพวกของสกปรกหรือว่าพวกเลือดสัตว์ต่างๆก็คือเป็ดไก่ของชาวบ้านนั่นแหละข้อแก้ก็คือถ้าไม่ให้หัวว่านออกหากินเจ้าของว่านกระสือนี่จะต้องหาเลือดสัตว์มารดมาราดไปบนหัวแก่ของว่าน หรือไม่เจ้าของต้องทําวิธีขุดด้วยคาถาอาคมก็ะจะหายหลังจากนั้นอีกสองสามปีต่อมาคุณวันดีได้เข้าทํางานในโรงงานไม่กีดไฟแต่ว่าเรื่องกระสือก็ยังมาแพร่พานอีกกลายเป็นว่าเอยเกิดมาประจนกับผีกระสืออยู่เรื่อยคือครั้งแรกที่แกเข้าทํางานก็เข้าพักอาศัยอยู่บ้านกับของคุณลุงซึ่งเป็นญาติห่างๆเป็นสัสปะสม้มประจาอยู่ที่โรงงานไม่กีดไฟแห่งนั้นแหละ คุณวันดีเข้าไปพักอยู่กับท่านได้ไม่ถึงปีท่านก็ถูกย้ายไปควบคุมดูแลโรงงานสุราตะวันออกท่านก็ชวนคุณวันดีไปอยู่กับครอบครัวของท่านด้วยท่านบอกจะฝากให้ทํางานในโรงงานสุราคุณวันดีก็ไปไปถึงแกก็รองานอยู่ประมาณเดือนกว่าโรงงานไม่มีอัตราว่างให้เลยมีแต่งานล้างขวดถ้าจะทําสมัยก่อนนี่งเงินเดือนน้อยแกก็บอกคุณลุงขออนุญาตกลับไปทํางานโรงงไม่ขีดไฟอย่างเก่าในะลุงก็ตามใจ กลับมาคราวนี้พอดีผู้จัดการท่านปลูกบ้านใหม่เพิ่งเสร็จแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่พอดีท่านก็บอกยกบ้านเก่าของท่านให้กับคุณวันดีแล้วก็เพื่อนเพื่อนพักเพราะว่ายังขาดที่พักกันอยู่ทั้งหมดก็ห้าคนเพื่อนรุ่นพี่สองคนมีครอบครัวแล้วอยู่ห้องซ้ายขวาคนละห้องอีกสามคนเป็นสาวโสดพักอยู่รวมกันในห้องกลางห้องใหญ่หรือว่าห้องโถงนั่นแหละสภาพของบ้านก็ เก่าแก่แต่ว่าแข็งแรงเป็นบ้านบบราณดีคนสมัยก่อนเขาเรียกเรือนปั้นหยาฝากระดานหลังคามุงกระเบื้องพื้นก็ปูด้วยไม้สักอย่างดีกว้างขวาง,างมีสามห้องมีนอกชานยื่นออกไปกว้างพอสมควรทำลุกลงนอกชานตามไม้ระ,ะแนงแล้วก็ตรงประตูนอกชานก็ปลูกเป็นสุ้มกระเวกกลางวันก็มองดูร่มรื่นน่าอยู่แต่พอกลางคืนมันมองน่ากลัวไงไม่รู้ทึมๆในจํานวนเพื่อนที่พักด้วยกันนะ ก็เป็นเพื่อนร่วมงานคุณวันดีไม่ค่อยจะสนิทกับเพื่อนเหล่านี้เท่าไหร่นักเพราะว่าแต่ละคนสาวสาวสวยๆชอบแต่งตัวส่วนตัวคุณวันดีนั่นเด็กกระโปโลโไม่ชอบแต่งตัวชอบทําตัวสบายๆถ้าจะไปเที่ยวไหนกันทีพวกเพื่อนก็จะแต่งตัวกันอย่างพิถีพิถันส่วนคุณวันดีนะั่นไม่ชอบเที่ยวแต่ถ้าเพื่อนชวนก็ขัดไม่ได้ก็จะใส่เสื้อตัวกางเกงตัวหวีผมรวกๆรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบาก็ไปได้ถึงไหนถึงกัน และเพราะการแต่งตัวสมๆนี่แหละครั้งต่อไปในการเที่ยวก็เลยไม่มีเด็กกับโปโลคนนี้อีก่นะเพราะเขาไม่ชวนก็ไม่มีการเสียใจกลับชอบใจซะอีกนะก็เที่ยวอยู่แถวนั้นนะไม่ออกจากโรงงานไปไหนเพราะว่าข้าวก็ปลูกทางโรงงานสามมือไม่มัวเที่ยวแต่งตัวเงินเดือนก็มีเหลือส่งให้ปู่ย่าซื้อหมากพลูข้าวสารก็ได้บุญนิตาหาก ตอนเย็นงานเลิกแล้วแกก็จะเล่นเหมือนกับเด็กอิสระเสรีพอเงินเดือนออกก็จะพาเด็กๆลูกคนงานด้วยกันไปเลี้ยงขนมบ่อยๆจนเด็กๆติดติดคุณวันดีกันทั้งนั้นพ่อแม่ของเด็กก็ตั้งฉายาว่าหัวโจกแต่ไม่ใช่ตั้งโดยความเกลียดนะคงจะชอบมากกว่าเพราะว่าพอมีอะไระที่จะน่ากินเนี่ยพวกเขาก็จะฝากลูกๆมาให้คุณวันดีบ่อยๆแสดงถึงความเอื้ออาทร พวกคนงานที่มีบ้านพักอยู่ในบริเวณโรงงานถ้าลูกหายเงียบไปจากบ้านพวกแม่ของเด็กก็จะบอกกันมาไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกอยู่บ้านไอ้วันนั่นแหละอ่าไม่รู้เด็กมันหลงอะไรไอ้วันเป็นผูงเลยเพราะว่าวันดีเป็นเด็กกำพร้ามาแต่เล็กๆก,ก็เลยรักและสงสารเด็กทุกคนในจํานวนเด็กๆผูงนั้นมีอยู่สองคนที่มีอายุไร่เรี่ยกับตัวคุณวันดีคือเจ้ารินกับน้องแดง ก็บ้านอยู่ห่างกันช่วงสองเสาวไฟฟ้าพ่อเขาเป็นคนคุมงานต่างๆไกลออกไปทางหน้าบ้านของเจ้ารินประมาณ150เมตรมีบ่อน้ำบาดาลใครจะใช้น้ำก็จะโยงน้ำขึ้นมาเพราะว่ามีเสากระโดงสาวน้ำเพื่อให้ไม่ให้หนักแรงพวกคนงานเอาสังกะสีห้าหแผ่นมากั้นเป็นห้องน้ำชั่วคราวบางทีชาวบ้านแถวแถวข้างโรงงานก็มาใช้น้ำบ่อนี้ทั้งอาบแล้วก็หาไปใช้ที่บ้านเรียกว่าใครอาบ อยากจะอาบที่บ่อก็าอาบไม่มีใครห้ามทีนี้ตรงข้ามห้องน้ําชั่วคราวนี้มันก็เกิดแอ่งน้ําสกรปรกขึ้นคืนนั้นเพื่อนร่วมห้องของวันดีพากันไปดูหนังกันหมดก็อยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกเหงาเหงาก็เดินไปคุยกับบ้านเจ้าดินเพื่อนซีเพราะจะนอนก็ยังหัวค่ำอยู่ไม่ง่วงคืนนั้นก็คุยกันเรื่องจีปาถะพร้อมเรื่องผีเรื่องสางด้วยอ่าเพราะว่าเจ้าดินกับพวกน้อง,อง จะแกล้งให้วันดีกลัวจะได้ไม่กล้ากลับบ้านสมัยก่อนนี้ทางโรงงานเขาปั่นไฟฟ้าใช้เองก็ชักชวนให้คนงานใช้ไฟประหยัดประหยัดเพราะฉะนั้นบ้านเจรินก็เลยใช้ไฟหลอดแค่25แรงเทียนนะพอมองเห็นหน้ากันเท่านั้นไม่สว่างอะไรหรอกขณะที่นั่งคุยกันก็หันหน้าออกไปทางหน้าบ้านวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดนะหูก็ฟังปากก็คุยและบังเอิญสายตาของวันดีก็มองฝ่าความมืดไปทางบ่อน้ํานั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็มองเห็นแสงไฟดวงหนึ่งโตพอประมาณก็พยายามจ้องดูให้แน่ใจเพราะมันใครดวงไฟที่แกเคยเห็นที่บ้านปู่หรือว่าอาจจะเป็นชาวบ้านจุดตะเกียงมาตักน้ําก็ได้แต่เมื่อเพ่งมองให้แน่ใจแล้วก็เห็นขยุกขยิกเป็นพรวนแสงอ่อนพาตะเกียงเยอะอะเออก็คิดในใจแล้วเอาละว,วะผีกระสืออ่ะ พอแน่ใจแกก็แกล้งร้องดังๆเฮ้ยผีกระสือเจ้าลินตกใจด้วยความกลัวกระโดดก็ไปนั่งบนตักของเตีย่ยเพราะเจ้าลินยังไม่เคยเจอกระสืออย่างคุณมันดีมันก็เลยกลัวมากทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจ้าลินก็พยายามพูดหลอกผีเขาอยู่เน,นี่ยนะแต่ว่าคนงานผู้ชายซึ่งคงจะนั่งคุยกันอยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงวันดีร้องว่าผีกระสือบางคนคว้ามีดบางคนคว้ามไม้สองสาคนที่ไม่กลัวกระสือก็รีบวิ่งไปดักหน้าดักหลัง เจ้าผีกระสือมคงจะกลัวคนเหมือนกันหรือไงไม่รู้รีบลอยตัววืบวืบหนีสุดชีวิตไวามากเลยคุณวันดีก็วิ่งไปดูเขาเหมือนกันแล้วก็แปลกอย่างที่อาเล่าให้ฟังจริงๆเพราะว่ายิ่งเข้าไปใกล้แสงมันจะรีจนมองแทบไม่เห็นหลังจากนั้นอีกสองวันพวกคนงานก็ไล่จับกระสือกันอีกแต่ไม่มีใครได้สัมผัสหรอกนะเพราะมันเป็นผีอ่ะไปสัมผัสมันได้ง่ายๆยังไง พวกเพื่อนเพื่อนผู้ชายเล่าว่าพวกเขาวิ่งไล่ผีกระสือแล้วก็หายไปตรงร้านค้าหน้าโรงงานอ่าให้ hey, วันดีแกไปช่วยสืบให้ทีว่าใครเป็นกระสือวะจะบ้าเหรอเห็นแค่เป็นหมอผีไปได้ไอ้ที่ค้าร้องแล้วทําให้พวกแกไปกวดจับเขาอ่ะยังไม่รู้เลยว่าผีมันจะผูกใจเจ็บค่ยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้เออหน้าช่วยหน่อยละนายกว้วางขวางนี่นะลองสืบดูเออแล้วจะลองดู วันดีก็ต้องรับปากเพราะว่าทนเพื่อนตื้อไม่ได้วันรุ่งขึ้นกลุ่มของวันดีก็ออกปฏิบัติการหลังงานเลิกอาบน้ำทานข้าวเสร็จเขาก็บอกว่าหนึ่งคนที่เป็นกระสือนี่เวลาคุยจะไม่กล้าสบตากับเรา 2. บ้านคนเป็นผีพวกเนี้จะสะอาดสามไม่กินมะนาว 4. ส,ส่วนมากจะเป็นคนลาวพอได้ไรายละเอียดปั๊บ คุณวันดีก็นึกได้ทันทีว่าร้านค้าทั้งหมดมีหกร้านมีอยู่ห้องหนึ่งสะอาดมากสามีเป็นคนจีนชนิดพูดไทยไม่ชัดแกชื่อตาเตียวในเตียวนี่มีภรรยาเป็นคนลาวชื่อสุนันเป็นร้านค้าที่สะอาดที่สุดขายพวกโอเลี้ยงและน้ำขวดต่างๆวันดีนี่คุ้นเคยกับเจ้าของร้านดีเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำเอาทีนี้เกิดความสงสัยร้านนี้ขึ้นมาแล้ว จากนั้นก็เรียบเคียงเข้าไปที่ร้านนี้เข้าไปในเจนันภรรยาเจ้าของร้านกํลาลังป้อนข้าวให้ลูกวันดีก็ทําเป็นอุ้มเด็กแล้วก็คุยอะไรเรื่อยเปื่อยเวลาคุยกันอ่วันดีก็จะจ้องหน้าแกไปด้วยเพื่อจะดูว่าผีกระสือเนี่ยไม่ศบตาใครเจนันเห็นการกระทําของวันดีก็ถามว่ามีอะไรเหรอมองหน้าเจ๊ใหญ่เลยฮะมีอะไร อปลว่าว,วันดีก็พูดปดแล้วก็มองศบตากับเจ๊นันเก๋ก็มองศบตาโดยไม่หลบเหมือนกันเอ๊คงไม่ใช่เจ๊นันแน่ถ้าผีกระสือมันต้องหลบสิวันดีก็คิดในใจแล้วก็ยิ้มกับเจ๊นันก็แกล้งชมบอกเอวันนี้เจ๊ใส่เสื้อสวยนะเหรอแตยิ้มแก้มท่าปรีเชียวเป็นอันว่าเรื่องผีกระสือร้านนี้ไม่ได้ผลหรอกไม่ใช่ กลับมาบ้านมานอนคิดเอ๊ไม่ใช่เจ๊น,นั้นแล้วจะเป็นใครกันละ่ะคิดจนเพลินหลับไปนะเสร็จแล้วก็ตื่นเช้าก็ไปทำงานไปทำงานวันนั้นงานเยอะอ่าอากาศร้อนวันดีก็รู้สึกคอแห้งลุกขึ้นจากที่ประจำเครื่องจะเดินไปสั่งโอเลี้ยงพี่วินเพื่อนร่วมงานก็ทักไอ้วันดีแกเป็นอย่างว่าหรือเป็นรอบเดือนเหรอเปลอะเจ้า อืมยังนะเพิ่งหมดไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองแต่นั่นมันรอยเปือนนี่ไหนมาขอดูใกล้ๆหน่อยสิพี่หวินก็พิจารณาอยู่เดี๋ยวก็ร้องเฮ้ยวันดีแกถูกผีกระสือพนุ่งเช็ดปากก็แล้วละ่ะนี่นะรอยปากมันใช่เหรอพี่ทําไมจะไม่ใช่ละ่ะวันดีขนลุกสู้อยากจะถอดผ้าทิง้งแล้วก็โกรธตัวเองซึ่งขาดความรอบคอบแต่มันนึกอีกทีเอ๊ะไตถุนบ้านออกสูงแล้วก็โล่งเลยไม่คิด ว่าจะมีอะไรมาเปื้อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นชุดทำงานก็มีผัดเปลี่ยนอยู่เพียงสองชุดหลังจากอาบน้ำตอนเย็นวันดีจะซักแล้วก็ทำราวตากไว้ใต้ถุนเรือนเพราะว่ามีลมพัดโกรกดีผ้าจะแห้งดีทุกวันด้วยด้วยเหตุน,นี้ก็เลยตากผ้าทิ้งไว้ทุกคืนนะ่ะจนกระทั่งเกิดเรื่องผีกระสือ,อาปากสกรปรกมาเช็ดผนุ่งอแหละมันก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าผีกระสือคงจะโกรธ ที่วันดีไปร้องโวยวายให้คนไปไล่ล่าอ่าแล้วเวลานี้กระสือไม่อยู่ที่ไหนล่ะทําไมมันเอาปากมาเช็ดผ้าเราถึงบ้านได้แบบนี้ถ้าผีกระสือมันจะทาร้ายเราเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครคือเจ้ากระสือตัวนั้นะวันนั้นปรากฏว่าวันดีไม่มีกระติกระใจจะทํางานเพราะคิดว่าตัวเองมีศัตรูที่มองไม่เห็นก็เลยปรึกษาเพื่อนร่วมงานก็พี่วินอีกนั่นแหละแนะนําให้นี่ไอ้วันแกอยากจะรู้ไหมว่าใครเป็นกระสือ ูอยากรู้สิพี่ถามได้พี่วินรู้เหรอช่วยบอกหน่อยสิจะได้ระวังตัวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเธอนั่นแหละที่จะทําให้รู้เองได้พูดเป็นเล่นไปพี่บอกหน่อยสิทำไงอะ่ะเธอรีบกลับไปบ้านนะเธอมีเตาถ่านนะบ่าวมีพอไปถึงรีบก่อไฟนะพอไฟติดก็เอาการะมังอลูมิเนียมเอาผงสักพอกใส่กระมังเอาน้ําใส่แล้วก็เอาผ้าที่เปื้อนใส่ ก็กะดูพอน้ำท่วมผ้าก็ยกขึ้นตั้งเตาแล้วเฝ้าไว้นะอย่าไปไหนพอน้ำเดือดเนี่ยมันจะมีคนมาถามอ่าคือคนเป็นผีกระสือเนี่ยมันจะทุกร้อนในการกระทำ่ากระทําของเรานี่แหละคนนั้นอะ่ะนั่นแหละเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นละมันเป็นผีกระสือมันจะต้องมาจริงเหรอพี่วินก็แม่ของพี่เคยทํามาแล้วได้ผลแน่นอนหลังจากนั้นผ้าไม่เปื้อนอีกเลยอืม เอาเดี๋ยวลองไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้เนี่ยนะพวกเพื่อนๆก็อยากจะรู้ก็ตามมาดูกันวันดีก็ทำอย่างที่พี่หวินบอกทุกอย่างพอน้ำเดือดสักประเดี๋ยวเดียวได้เรื่องละพี่เดือนเพื่อนร่วมบ้านของวันดีเองล่ละนะที่ว่าแต่งงานแล้วแล้วพักอยู่ห้องซ้ายมือวันนี้เขาลางานวันหนึ่งบอกปวดหัวนอนอยู่ในห้องปรากฏว่าอุสาลุกขึ้นมาถามวันแกทำอะไรอะ่ะ ต้มผ้าหน่อยพี่ไม่รู้ผ้าเปื้อนอะไรซักไม่เคยออกก็เลยต้องต้มหยุดเธอหยุดเธอะไม่ต้องต้มหรอกพี่เดือนนะพูดแบบคนหงุดหงิดยังไงไม่รู้จ้บคนเออเราต้มผ้าไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่าใจของวันดีก็นึกในใจไปไปไป,ไปทำงานกันเธอไปเอาผ้าทิ้งไว้นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะซักให้อ้าวก็พี่ไม่สบายแล้วไอ้ที่เปือะนี่มันก็ซักยากด้วยอะ ถ้าไม่ต้มก็คงไม่ออกอะออกสิเดี๋ยวพี่จัดการให้เรียบร้อยไปเถอะเดี๋ยวพี่จัดการเองทุกคนก็มองหน้ากันก็พากันกลับไปทํางานอย่างเก่าพวกเพื่อนๆก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาว่าใช่แง่ๆเลยอ่าแต่ว่าวันดีก็ยังไม่ปักใจเชื่อทีเดียวแล้วก็มาคิดว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยพี่เดือนเป็นคนดีหน้าสงสารนิสัยก็ดีด้วยไม่น่าจะต้องมาเป็นทายาทกระสือเลยวันรุ่งขึ้น วันดีก็ไปดูผ้าที่พี่เดือนซักตากไว้ให้ดูสะอาดไม่มีอะไรเปือะเปื้อนเลยก็เลยเตรียมตัวไปทำงานแต่ก็อดไม่ได้ก็เดินไปชวนพี่เดือนพี่เดือนไปทานข้าวกันเถอะอืมวันไปก่อนก็แล้วกันวันนี้พี่ไม่ทานข้าวหรอกปากเจ็บไปหมดเลยเปื่อยด้วยไม่รู้เป็นอะไรขนาดทานน้ำยังแสบเลยเป็นนานรือยังไงพี่อืมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานกยังดีๆอยู่เลยนะ นี่ก็คือเรื่องของความแปลกของคนที่เป็นกระสือเออน่าสงสารแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นผีพวกนี้ใหม่ๆจะไม่รู้ตัวด้วยอ่านี่เป็นเรื่องจริงที่คุณวันดีเล่าให้ฟังครับ